ไม่ได้ขึ้นเป็นซีรีส์ครับแต่ประกาศคอนเสิร์ตเดี่ยวครับครั้งแรกครับครับผมก็คอนเสิร์ตใหญ่ครับเต็มตัวครับหวังว่าครับหวังว่าครับก็เป็นคอนเสิร์ตครับผมปีหน้าครับมีนาครับวันที่23มีนาที่ Thunderdome ครับผมชื่อว่าคอนเสิร์ตชื่อว่า Born to Beal ครับครับ Born to Beal ครับ Beal ใช่มั้ยครับมันจะไม่เหมือนคำแสดงในยุคใช้คำว่ายุคนี้มันจะยุคนี้ในช่วงนึงที่แบบว่าเวลาเราทำอะไรที่มันเวอร์วังอลังการแต่อินเนอร์เราเชื่อแล้วมันถึงอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงเบียวว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมายถึงว่าเราได้เล่นซีรีส์แต่ละเรื่องก็จะเป็นแบบ Gifted ที่มีพลังหรือว่า Backlist ที่มันแบบว่าเป็นแก๊งๆเป็นแบบว่ามีความเบียวบางอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าแล้วก็ล้อครับว่า Born to Be Born to Be ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเป็นชื่อคอนเสิร์ตว่า Born to Be ครับคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะครับคอนเซ็ปต์ก็คือ Born to เลยครับไม่ว่าอะไรหลายๆอย่างก็อย่างที่ทุกคนได้ดูโชว์ไปมันก็จะมีการสลับเพลงไปสลับเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่ตัวเราเป็นคนจับทางยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอยากให้ทุกคนได้ไปปล่อยใจจอยๆในคอนเสิร์ตแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดครับผมเราจะได้เห็นความแดนด้วยหรือเปล่าเคยคุยกับทีมแล้วครับว่าถ้าแฟนคลับอยากเห็นอะไรเค้าก็คงควรได้เห็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นะเต็มได้มั้ยอะไรนะฮะเต้นไม่ได้ครับเป็นคนไม่เคยเต้นมาก่อนครับอ๋อเดี๋ยวฝึกให้ครับเดี๋ยวฝึกให้ระยะเวลาก็ฝึกพอดีครับก็ตอนนี้เต้นไม่ได้แต่เดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะเต้นได้อยู่ครับครับอะไรนะครับอีกคนนึงครับอีกคนนึงเต้นใช่เหมือนจะชื่อเหมือนจะชื่อณอะไรสักอย่างอะไรครับใช่ครับใช่แต่เดี๋ยวฝึกให้ครับอยากดูอะไรฝึกให้หมดเลยครับทีนี้เกต้องไม่ธรรมดาแล้วมั้ยเครียดครับเครียดตั้งแต่คือช่วงนี้ก็คือเหมือนว่าคอนเสิร์ตเรามีนานไหมก็แบบช่วงนี้เราก็เริ่มเรียกว่าอะไรดีอะเริ่มคิดเริ่มวางโครงวางอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ผมจะบอกเลยว่าผมสปอยไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้คิดและคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าจะใครมาครับมีเล็งก็จะเริ่มจีบเมื่อไหร่อะไรนะครับเล็งเริ่มจีบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราต้องดูแหละเพราะว่าดีไม่ดีเราอาจจะเป็นการเอาคนในวงการ50กว่าคนมาอยู่บนเวทีเดียวกันอะไรเงี้ยเอาที่เรารู้จักทั้งหมดเลยเพื่อนเยอะเรารู้จักคนทุกคนเลยใช่เรามีรุ่นพี่เป็นจำนวนมากแล้วมีเพื่อนในวงการเป็นจำนวนมากใช่ครับแล้วก็มีอยู่แค่นี้แหละครับนอกวงการไม่มีอะไรเพื่อนทักขึ้นไปได้ไหมครับครับดีเดี๋ยวมีชิมอนแน่นอนครับมีชิมอนอะไรอย่างเงี้ยชิมอนแต่มีแน่นอนว่าเราก็ต้องเอาเพื่อนเราอยู่แล้วชิมอนอย่างงี้มาร์คอย่างงี้แต่เอาขึ้นมาทำอะไรอันนี้ไม่รู้ใช่เราอาจจะเอาเขาขึ้นมานั่งดูเฉยๆก็ได้คอนเสิร์ตบอลทูเบียวไงครับคาดหวังอะไรกันล่ะครับคอนเสิร์ตเราทำอะไรใช่คอนเสิร์ตเราอะไรอย่างงี้เราเบียวขั้นสุดเลยครับด้วยความเราซัพพอร์ตน้องด้วยตลอดนะครับครับอ๋อครับก็โอ้ยก็ประกาศก้าวนะครับผมน้องผมเปิดตัวเป็นศิลปินฝึกหัดกับค่ายบัตเตอร์แล้วนะครับผมครับใช่ครับใช่ก็ล่าสุดก็เพิ่งไปดูน้องมาใช่เดี๋ยวให้น้องนั่งดูแหละนั่งเผื่อน้องเขาเหนื่อยน้องเขาแบบว่าทำหลายอย่างอะไรนะไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังคิดไม่ถี่ถ้วนเราก็ยังคิดไม่ถี่ถ้วนเลยใช่ยังไม่ตกผลึกอะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีเราอาจจะพูดไปแล้วว่าเราชิมอนขึ้นแน่ๆเราเอามาขึ้นแน่ๆอาจจะขึ้นไปนั่งบนสแตนก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ก่อนจะไปถึงคอนเสิร์ตคืออัลบั้มของเราครับคิดว่าจะเสร็จทันคอนเสิร์ตทันครับทันแน่นอนแน่นอนใช่ครับทันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มแบบว่าเรื่องเรียกว่าอะไรอะโค้งสุดท้ายแล้วเรื่องช่วงเก็บงานช่วงอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้ฟังแน่นอนครับผมนอกจากคอนเสิร์ตแล้วเนาะถึงปลายปีนี้ก็จะตาลิมปิกครับเป็นโกใช่ไหมเป็นโกครับใช่ครับเป็นโกครับโค้ดเมนชั่นหนึ่งคุณเลยครับถั่วงอกเตรียมตัวถั่วงอกยังไงเรียกว่าเป็นรากผักชีที่ไม่รู้จักโตนะเป็นรากผักชีที่ไม่รู้จักโตนะครับเมื่อก่อนเราก็โอ้ยพี่ไอดอลผมมาวันนี้ประกาศก้าวท้าแข่งกับเราซะแล้วจ้าผมประกาศก้าวนี้เลยนะครับไหนก็มีหลายสื่อแล้วนะครับสีขาวนะครับจะยิงใครจะยิงเข้าผมนะครับยิงได้เลยนะฮะแต่คนเดียวที่จะยิงไม่ผ่านมือผมแน่นอนคือโฟร์เท่านั้นนะครับผม
ครับผมจะเสียกี่ประตูไม่สำคัญแต่ผมไม่โดนโฟร์ยิงแน่นอนใช่ต้องไม่เป็นคนนี้แน่นอนครับคือประกาศสุดฤทธิ์อะไรนะคือประกาศสุดอะไรสุดเราจะพุ่งสุดตัวเราโกงด้วยวิธีไม่ได้ด้วยเล่เราก็ต้องได้ด้วยก่อนเราเน้นไม่โกงอะไรนะแผนเรามันแปลกเราเน้นคอนเทนต์อยู่แล้วครับเราสายอยู่เฉยคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหาใช่ก็เลยอะไรนะอยู่เฉยก็ได้แล้วเพลงใครนะฮะโทษดีฮะเพลงใครนะฮะอ๋อแล้วบักชีอ๋อเคยฟังครับเคยฟังอยู่เคยฟังอยู่ครับก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าถ้าโฟร์เป็นกองหน้าผมจะเอาเก้าอี้มานั่งรอแล้วก็นั่งเฉยๆกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับครับก็ฝากโอ้ฝากทุกอย่างเลยนะครับฝากอัลบั้มนะครับ The Secret of the Universe นะครับผมก็ก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตในปีหน้านะครับผมนนบอลทูเบลนะครับผมวันที่23มีนานะครับผมที่ Thunderdome นะครับมณฑลธานีครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ